สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับการปรับแต่งเจ้า CB 400 VTEC 1 คันนี้กันนะครับสำหรับชิ้นส่วนที่เราจะใส่ไปในวันนี้นั่นก็คือครอบหางหรือครอบท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นครอบหางที่ไม่ได้มีทรงที่สูงหรือว่าพุ่งออกไปมากนะอันนี้ก็จะพุ่งขึ้นมาเพียงเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นหางที่เป็นเรียกว่าหางมาตรฐานแล้วกันนะครับที่สามารถใส่ควบคู่ได้กับรถหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์เลยนะครับเพราะว่าหางประเภทนี้นะครับมันจะไม่บ่งบอกเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนว่าเอ้ยอันเนี้ยถ้าใส่หางนี้คือโบโซสกูนะใส่หางนี้นี่คือคาเฟ่นะอะไรแบบนี้แต่ว่ามันสามารถอยู่ระหว่างกึ่งกลางหรือว่าได้ทั้ง2แบบเลยหรือจะเป็นสไตล์อื่นอะไรแบบนี้ก็ได้สำหรับครอบหางอันนี้นั้นก็ไม่ได้ทำสีเองครับอันนี้ผมไปให้ร้านเขาทำสีมาให้แล้วก็จริงๆวันที่ไปรับเจ้าหางอันนี้มาเนี่ยทางร้านเขาได้ลองใส่ดูแล้วแต่วันเนี้ยผมจะมาใส่ให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วนะครับครอบท้ายเดิมเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างครอบท้ายเดิมนะครับกับของแต่งนะครับเสร็จลงไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนครอบท้ายเจ้า CB 400 VTEC 1ของเราในวันนี้เดี๋ยวผมจะแพนรอบๆนะครับให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างเมื่อเราเปลี่ยนครอบท้ายเป็นครอบท้ายแต่งอันนี้แล้วThank you.
้